ไปที่เชียงใหม่กันบ้างดีกว่านะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ๆก็มาบอกให้พ่อค้าแม่ค้าที่เขาจะมาวางแผงขายของแถวๆตลาดวโรรสนะคะบอกว่าให้เก็บแผงออกไปค่ะเอ้าพ่อค้าแม่ค้าเขาก็งงสิคะตั้งแผงแล้วแบบนี้ได้รับความเดือดร้อนเป็นร้อยรายเลยก็เลยเกิดการปะทะกันขึ้นวาจานะคะเดือดค่ะนี่แหละค่ะเป็นคลิปเหตุการณ์นะคะช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครเชียงใหม่กับตำรวจจราจรตำรวจตรวจคนเข้าเมืองฝ่ายปกครองกระจายกำลังกันลงพื้นที่ประกาศห้ามค่ะไม่ให้กลุ่มผู้ค้าแผงลอยตรงแถวย่านตลาดวโรรสหรือว่ากาดหลวงฝั่งถนนช้างม้อยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ขายสินค้าทุกอย่างสั่งให้เก็บข้าวของทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันทีนะคะประเด็นคือไม่ได้แจ้งล่วงหน้ากับทางพ่อค้าแม่ค้ามีรายงานนะคะว่าเมื่อคืนนี้เกิดการโต้เถียงกันอย่างดุเดือดด้วยแล้ววันนี้ค่ะกลุ่มผู้ค้าแผงลอยเขาก็เลยมาเป็นร้อยคนนะคะเดินทางไปที่เทศบาลเข้าพบกับนายอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ขอคำตอบหน่อยทางด้านของตัวแทนผู้ค้าค่ะนางธนพรบอกว่าเมื่อคืนนี้อยู่ๆเจ้าหน้าที่มาไล่โดยไม่แจ้งล่วงหน้าหลายคนเนี่ยเขาลงทุนไปแล้วเป็นจำนวนมากก็ได้รับความเสียหายวันนี้มาทวงถามนะคะได้คำตอบจากเทศบาลว่าได้รับการร้องเรียนมาว่าผู้ค้าทำผิดระเบียบอ้าวก่อนหน้านี้คุยกันมาแล้วอะว่ามีการกำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนเช่นเก็บค่าขยะเดือนละ20บาทตั้งร้านเก็บร้านตามเวลาที่กำหนดทุกคนก็ทำตามตลอดวันนี้บอกแบบนี้ก็เลยอยากได้คำตอบที่ชัดเจนมากกว่านี้นะคะเพราะว่าได้รับผลกระทบกันเป็นร้อยรายค่ะโดยที่ไม่ได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าซึ่งมันเป็นการทำเพื่ออะไรคะก่อนที่จะมาขับไล่เราทำไมไม่แจ้งให้เราทราบก่อนสาเหตุเพราะอะไรเป็นคำตอบหรือข้อสรุปจากปกครองแบบงงๆค่ะไม่เข้าใจคือคำตอบเขาคือไม่ให้ค้าไม่ให้ขายได้รับการร้องเรียนว่าเราทำผิดกฎหมายกฎระเบียบในเมื่อเรื่องนี้คุยกันมาตั้งนานแล้วนะคะผู้ค้าทุกคนเข้าใจว่าการได้คุยกันมาตั้งนานเนี่ยทางเทศบาลน่าจะเข้าใจทางผู้ค้าพวกเราก็ใช่ว่าจะเป็นเด็กเป็นเล็กกันทางกลุ่มผู้ค้านะคะบอกว่าตอนนี้ขอแค่มีพื้นที่ในการค้าขายต่อไปนะคะเพราะว่าหลายคนน่ะเขาลงทุนไปแล้วทีนี้พอคำตอบคลุมเครือแบบนี้ก็เลยไปแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ขอความเป็นธรรมนะคะทางศูนย์ดำรงธรรมก็บอกว่าเดี๋ยวรับเรื่องไปตรวจสอบแล้วก็จะดำเนินการช่วยเหลือต่อไปค่ะ